ศาลสั่งรื้อคดีโฮปเวลใหม่อนุทินยิ้มไม่ต้องจ่าย 2.4 หมื่นล้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงคมนาคมนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากหลายๆช่องทางและแสดงความพอใจนะครับภายหลังศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่นะครับและงดการบังคับคดีเดิมทั้งหมดครับผมกรณีข้อพิพาทระหว่างกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับกับบริษัทโฮปเวลประเทศไทยจำกัดหรือคดีโฮปเวลนะครับทำให้รัฐบาลไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 2.4 หมื่นล้านโดยยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทดังกล่าวนับเป็นภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคมที่ผ่านมานายอนุทินได้ให้นโยบายในการแก้ไขปัญหาระหว่างกระทรวงคมนาคมว่าแม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานก่อนรัฐบาลปัจจุบันแต่การต่อสู้คดีของรัฐบาลชุดนี้จะต้องทำอย่างจริงจังโดยมุ่งที่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐบาลและประชาชนทั้งนี้นายอนุทินแสดงความเชื่อมั่นในการต่อสู้คดีของกระทรวงคมนาคมที่มีความพยายามอย่างสูงสุดในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมพยายามดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอดโดยยึดหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงและได้มีการตั้งคณะทำงานต่างๆขึ้นมาตรวจสอบและพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่นายศักดิ์สยามชิดชอบเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจนศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่และงดการบังคับคดีเดิมทั้งหมดครับและรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินยังขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมให้ข้อมูลให้คำปรึกษาในแง่มุมทางกฎหมายสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ได้มอบหมายให้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายเพื่อต่อสู้คดีเมื่อศาลเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีใหม่พร้อมกำชับฝ่ายกฎหมายต้องทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ภาครัฐได้รับความเป็นธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมนอกจากนี้นะครับยังให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมและจะต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะถือว่างบประมาณคือเงินภาษีของประชาชนทุกคนครับ